สวัสดีครับเบสซีทีนะครับเย้วันนี้นะครับมาพักผ่อนแล้วครับที่ไหนเนี่ยเกาะเสม็ดนะครับไปดูบรรยากาศกันดีกว่าครับต้องชมนะครับว่าเด็ดแค่ไหนนะครับตอนนี้อยู่ที่เกาะเสม็ดเสร็จทุกรายนะครับผมนี่นะครับเป็นอ่าวปะการังป่าววะใช่อ่าวหรือหาดอ่าวปะการังอ่าวปะการังโอ้โหนิมมานนาดีรีสอร์ทมากับชาวคณะนะครับ2คน2คนมากันแบบงุ้มหงิมงุ้มหงิมมากครับพักผ่อนกันบรรยากาศแบบชิลๆสบายสไตล์ชาวร็อกโหดูสิครับคุณสวยแค่ไหนขึ้นไปถ่ายน้ำดีน้ำใสน้ำใสครับได้ครับไหลเย็นเห็นตัวปลาเดี๋ยวจะไปพิสูจน์กันนะครับนะครับคราวนี้เรามาดูมุมกว้างๆกันบ้างครับผมบรรยากาศโดยรอบนะครับผมนะครับดูน้ำกันดีกว่าโอ้โหน้ำใสมากครับบรรยากาศดีมากปึ๊บ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 เดี๋ยวเราไปดูที่อื่นกันต่อบ้างครับผมเย้คราวนี้เรามาอยู่ในหาดอันนี้นะครับหาดอะไรนะวงเดือนอ่าวอะไรนะอ่าวเดือนใช่เหรอวะใช่เหรอวะใช่เมื่อกี้ที่เราไปนะอะไรอันนี้มันอ่าวไอ้ก่อนนี้อันนี้อ่าวของเดือนมึงไม่เห็นของเดือนหรออ่ะเหรอถ้าหนักหนักมึงหาป้ายไปไหมเดือนสักอ่าวครับอ่าววงเดือนมั้งไปเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศดีกว่าครับเย้อะไรนะถ่ายคุณเหรอครับเมื่อกี้มึงเห็นก็ถ่ายคุณด้วยนะนี่นะครับโอ้โหสุดยอดได้ยินเสียงคลื่นลมครับรู้สึกหวั่นไหวกันเลยทีเดียวครับคราวนี้เราพาไปดูบรรยากาศน้ำทะเลใสๆกันใกล้ๆเลยครับผมนี่ก็แก้ข่าวนะครับผมตอนนี้ก็เราอยู่อาจแสงเทียนนะครับคราวนี้อยู่กลางทะเลแล้วครับลองมาดูกันดีกว่าใครครับน้ำใสมากสวยมากแล้วก็เงียบมากหาน้ำหรือยังน้ำใสมากมากไอ้ยาวิวดีมากโล่งสงบสุดแต่หน้าไฟเรือรู้สึกว่ากางเกงผมจะเปียกแล้วนะครับคุณครับกางเกงผมเปียกแล้วครับนะครับนี่คือบรรยากาศของอ่าวแสงเทียนครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศอ่าวอื่นๆกันรูปบ้างครับยี่ฮู้เอาละครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่อ่าวพร้าวนะครับผมเรามาดูบรรยากาศโดยรอบกันบ้างครับเย่คราวนี้ไปเลยครับแรงมากครับผมสวยมากนะครับพักผ่อนหย่อนใจงัวอ
ครับคนสวยว้าวดีกว่าเรือนะครับเรือครับเพื่อนๆตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณหาดครับทรายแก้วหรือว่าเรียกกันว่าไวท์แซนด์นะครับวันนี้เรามาดูบรรยากาศท้องทะเลตรงอ่าวตรงนี้บ้างดูครับนี่ก็คือบริเวณริมหาดไวท์แซนด์นะครับหาดทรายแก้วสีขึ้นชื่อมากครับทรายขาวสวยมากครับน่าได้ยินเสียงคลื่นเสียงลมใช่ไหมครับโอ้โหจะได้ยินเสียงผมไหมเนี่ยยอดมากมีผีเสื้อสมุทรด้วยนะครับครับดูน้ำครับนี่ผมยืนอยู่บนขอดหอยนะครับนี่ครับว้ายอากาศดีสดๆดีฟุดยอดเลยครับคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูทรายบ้างครับทรายนี่ครับเขิบออกมานิดนึงนะครับนี่ริมหาดแล้วดูบรรยากาศรอบอีกรอบสักรอบหนึ่งนะครับอันนี้ขึ้นชื่อมากครับไวท์แซนด์ที่ขึ้นชื่ออีกเรื่องคือทรายครับทรายสวยมากทรายสีขาวครับเนี่ยส้นตีนคนถ่ายครับผมเย้สุดพูดสุดลูกหูลูกตาครับทรายขาวมากทรายนุ่มมากครับเยี่ยมเบอร์เยี่ยมเบอร์โอเคครับเดี๋ยวไปที่ต่อไปกันต่อเลยครับเย้เอาละครับวันนี้เราก็เดินทางกับที่ฝั่งนะครับดูบนเรือครับลองไปดูว่าเป็นไงบ้างครับข้างทางนะครับผมจะได้ยินหรือเปล่าเลยตอนนี้เราก็อยู่ท่าเรือแพนะครับท่าเรือเพคัดใหม่ไหม3 2คัดตอนนี้เราก็อยู่ที่ท่าเรือเพนะครับอยู่ที่ฝั่งระยองแล้วนะครับผมกลับมาโดยสวัสดิภาพตอนนี้กำลังรอรถตู้อยู่นะครับผมก็ตอนนี้ก็รอนานแล้วครับรถตู้จะกำลังจะมุ่งตรงไปสาวรีนะครับ
อันนี้ไปดูบรรยากาศนะครับนี่ครับบรรยากาศคันนี้ใช่เหรอใช่เหรอวะนี่ครับตอนนี้ที่เราอาศัยอยู่คือหน้าเซเว่นนะครับผมกำลังรอรถตู้มารับเราอยู่นะครับ